เมื่อจิตไหลก็ให้รู้ดูที่จิตหลงคุณคิดก็ให้รู้ดูเอาไว้ถ้าจิตเผลอก็ให้รู้ดูเข้าไปผลสุดท้ายมีแต่รู้กูไม่มีกำลังใจเราหาได้จากคนรอบข้างแต่ความสำเร็จความสุขทุกอย่างเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองสังฆังนมามิสิ่งที่มีการทะเลาะการเบาะแว้งขัดแย้งในสังคมเพราะการยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนบุคคลเราเขาก็ เป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ก็วันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2564เป็นวันเข้าสู่ช่วงสงกรานต์แล้วหลายๆท่านก็ได้เตรียมการที่จะฉลองฉลองก็คือการสงกรานต์บ้านเราปกติก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดโรคระบาดกระจายจุดที่3เนี่ยติดทั้งรัฐมนตรีติดทั้งดารากระจายแผ่ไปอย่างรวดเร็วเมื่อวานวันเดียวติดไป700กว่าท่านเรียกว่าถือว่าเป็นการเรียกขยายฐานที่มั่นของโรคภัยไข้เจ็บเข้าหน้าร้อนอันนั้นก็ต้องป้องกันต้องระมัดระวังต้องสร้างภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีอะไรทำอย่างไรอย่าง่ายๆบ้านเราก็คือเอาน้ำส้มสายชูมาปีน้ำผึ้งแต่ไม่มีน้ำผึ้งก็น้ำตาลทรายแดงมาสัดส่วนเท่าๆกันแล้วก็ใส่ไปในขวดน้ำแล้วก็เขย่าเขย่าแล้วก็ดื่มไปอันนี้เป็นการสร้างออกซิเจนในร่างกายแล้วก็เป็นยาที่สามารถป้องกันโควิดได้ในระดับหนึ่งเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายจนทำให้เกิดความลำบากยากในการที่จะรักษาอันนี้ก็เป็นยาที่ง่ายๆที่เราหาได้จากพื้นบ้านเราป้องกันเอาไว้ก่อน เดี๋ยวก็ช่วยให้ร่างกายเรากระปรี้กระเปร่ามีออกซิเจนเรียกว่าขับไล่โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายเราไปด้วยต่างภูมิคุ้มกันดังนั้นส่วนในเรื่องราวของสงกรานต์ก็คือมีที่บาร์ก็ขอนำพาให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้ว่ามาอย่างไรเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องว่าเออสงกรานต์ มาอย่างไรสงกรานต์ก็คือการส่งกันส่งต่อกันให้ต่อเนื่องด้วยจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษต่างหน้าร้อนโรคภัยไข้เจ็บก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากับหน้าร้อนดังนั้นเราก็ทราบเรื่องราวจะได้มีการป้องกันที่มาของคำว่าสงกรานต์คือเอาน้ำมารดกันสงกันก็คือ รดน้ำขอขมาลาโทษอันนี้เป็นส่วนหนึ่งมีนิทานเรื่องธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนั้นเป็นบุคคลที่ฉลาดเริ่มต้นจากบ้านของเศรษฐี
บ้านเศรษฐีนี่ไม่มีลูกเมื่อไม่มีลูกอ่ะคนเขาก็อยากจะมีลูกเพราะว่าลูกนั้นเป็นสายใยแห่งความรักเป็นผู้ที่จะสืบทอดสมบัติของครอบครัวเป็นผู้ที่เรียกว่าทั้งครอบครัวให้มีสีสันเกิดความสมบูรณ์โซ่ทองคล้องใจแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่มีลูกก็จะมีความทุกข์ ทุกข์เพราะลูกเนี่ยจะมีอยู่3อย่างอย่างหนึ่งคือทุกข์เพราะไม่มีลูกไม่มีลูกเนี่ยโอ้บางคนก็อยากจะมีแต่ทำอย่างไรก็ไม่มีแต่ว่าบางทีก็อ่อนวอนร้องขอบนบานศาลกล่าวขอถวยเทพเทวาขอเทพเจ้าประทานลูกชายดีๆมาให้สักคนหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องดูนะว่าใครไม่มีลูกเพราะว่าแต่งงานก็อยากจะมีผลผลิตนั่นแหละอันนี้ก็ว่ากันไปอย่างที่สองทุกเพราะลูกชั่วอันนี้ลูกชั่วเนี่ยก็โอ้ทุกข์ใจน้ำตำเล็บเห็บเข่าหูเมียมีชู้ก็ไปทุกข์เจ้ามีลูกชั่วอย่างที่สามลูกตายก่อนมีลูกหวังจะได้ดูแลยามแก่เท่าไหมเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้ไหมเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวร่วงรับดับชีวาหวังลูกยาช่วยปิดตาคลาเส้นใจแต่ว่าลูกมาตายเสียตายจากไปซะก่อนก็ยังความทุกข์ร้อนรนในจิตใจให้เกิดกับชีวิตอย่างมากมายดังนั้นเศรษฐีนี่มีความทุกข์เพราะว่าไม่มีลูกโดยเฉพาะมีขี้เมาข้างๆแหละคุยเศรษฐีรวยแค่ไหนก็สู้เราไม่ได้ขี้เมาคุยมาดูถูกโยมเหม็นนะไม่คนไม่มีน้ำยาอะไรนะครับเรียกว่ามีทรัพย์เจ้าเปล่าไม่มีลูกในชีวิตก็ทุกข์อะไรตรงนี้เศรษฐีก็ย้อนมาทุกข์จริงๆเหมือนกันแต่นั้นก็ดูคนกินเมาก็ยังมีลูกได้เราเป็นเศรษฐีทำไมมีลูกไม่ได้นั่นก็เลยบนบานบวงสรวงต่อเทพพยาดาเจ้าทั้งหลายปรากฏว่าท่านก็ได้ลูกชายน่ารักมาคนหนึ่งเฉียวเรียวฉลาดในการตอบปัญหาในการหาความรู้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมากมายขึ้นชื่อฤาชามีชื่อเสียงเป็นลูกเศรษฐีเกิดมาพร้อมพร้อมด้วยรูปสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติตลอดทั้งปัญญาสมบัติอะไรต่างๆของเขาด้วยก็ทำให้ท่านเศรษฐีมีความสุขแต่ว่าพอคนเราดีหรือเด่นขึ้นมาก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาแหละทีนี้เท้ากบิลกุมารเท้ากบิลพรหมกบิลพรหมเนี่ยจะเทียบไปก็คือพระอาทิตย์อยู่มีเดชมีฤทธิ์มีรัศมีแก่งกล้าแล้วก็มีลูกสาวทั้ง7คนลูกสาวทั้ง7ทีนี้หน้าที่ของนางลากสดก็คือนางยักษ์นะกินเลือดเป็นอาหารนั่งมาบนหลังหมูปีนี้ก็ไปว่าตามคำตำนายต่อไปมีทุงสะเทวีโคราคะเทวีมีลูกสาว7คนดังนั้นท่านก็เลยอยากจะลงมาโลกมนุษย์ทดสอบองค์ความรู้ของธรรมปารกุมารว่ามีความรู้จริงหรือเปล่าก็เลยมาท้าทายท้าทายนี่คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวเดิมพันด้วยชีวิตถ้าตอบได้เราจะตัดคอเราแต่ว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้ก็จะถูกตัดคอเหมือนกันเดิมทั้งชีวิตธรรมบาลกุมารก็เลยบอกขอเวลาผม7วันอันนี้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเพลราศีอยู่ที่ไหนแล้วก็ตอนเย็นราศีของคนเราอยู่ที่ไหนถามมา3ข้อนี้ใครตอบได้บ้างก็ช่วยตอบมาก็แล้วกันงั้นก็เลยถามอย่างนี้ก็ปรากฏว่าท่านธรรมปารกุมารก็ขอเวลา7วันก็หาคำตอบไม่ได้มันเวลาผ่านไป6วันแล้ว
นั่งคิดถึงปัญหาที่จะตอบก็ตอบไม่ถูกก็คือตายเกิดความกดดันมากพอสมควรดังนั้นเมื่อมีความวุ่นวายในจิตใจมีความกดดันภายในใจทำอย่างไรท่านก็เดินไปในท้องนาเดินออกจากมุมอับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราชีวิตเราอยู่กับที่เราทนทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสถานที่เดินไปเดินไปข้างนอกเพื่อจะหาคำตอบได้ยังก็เดินไปเดินไปเดินมาเดินไปไปนั่งอยู่ใต้ต้นตาลหลับไปนิดหนึ่งบนต้นตาลนั้นก็มีนกอินทรีหัวเมีย อยู่บนต้นตาล ก็ปรากฏว่าท่านก็ฟังภาษานกออกคนโบราณเนี่ยคือมีสมาธิไม่ต้องมีเครื่องมือหูทิพย์อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามเรียนรู้จากธรรมชาติก็เลยฟังภาษานกออก นกอินทรีคุยกันว่าพรุ่งนี้จะไปหากินอะไรที่ไหนดีพี่ทางกล่าวตัวสามีก็บอกว่าไม่ต้องไปหากินหรอกอยู่แถวๆนี้แหละภรรยาก็สงสัยก็ถามว่าเอ้าแล้วจะกินอะไรล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะกินศพของผู้ที่ตอบปัญหาไม่ได้ก็คือธรรมปารกุมารเป็นเนื้ออร่อยเนื้อคนมีปัญญาจะเสริมปัญญาเราเอาแล้วเขาจะตายยังไงมันเหตุการณ์มายังไงภรรยาก็สงสัยสามีก็บอกว่าเออมีกบิรพรหมลงมาถามปัญหากับธรรมปารกุมารว่าถ้าใครตอบไม่ได้คนนั้นก็จะถูกตัดหัวก็คือต้องเดิมพันด้วยชีวิตอันนี้ผ่านไป6วันแล้วพรุ่งนี้ก็ครบ7วันก็จะต้องตอบปัญหาต้องแข่งขันว่าใครจะเป็นผู้ชนะภรรยาก็สงสัยต่อแล้วเขาถามยังไงล่ะพี่ก็ถามว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่ไหนตอนเพลตอนกลางวันราศีของคนอยู่ที่ไหนและตอนเย็นราศีของคนเราอยู่ที่ไหนถ้าคำตอบคืออะไรถามต่อเราเป็นนักสังเกตการเราจะได้ความรู้ตลอดเวลาเรียกว่าแปลงเหตุการณ์แปลงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปกลายเป็นภูมิปัญญาเหมือนกันปรากฏว่านกอินทรีก็รู้ก็เลยตอบภรรยาว่าตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าตอนเพลลงมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงกลางหวังหัวใจแล้วตอนเย็นอยู่ที่ไหนล่ะคุณพี่ตอนเย็นนั้นหนาอยู่ฝาเท้าจำไว้นะเจ้าอย่าจู้จี้คืออยู่เท้านั่นเองฉะนั้นธรรมปารกุมารก็ได้คำตอบที่ถูกต้องเรียกว่าบางอย่างไม่ได้เกิดจากตัวเราเองแต่เกิดจากคนรอบข้างเรียกว่ากำลังใจเราหาได้จากคนรอบข้างแต่ความสำเร็จความสุขทุกอย่างเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองด้วยตัวของเราเพราะเราเป็นคนเข้าใจในตัวเราฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักตัวตนของเรานั้นเป็นคนที่โง่ที่สุดคนที่ชอบหนีตัวเองก็หนีไม่ได้เป็นคนที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยทีเดียวงั้นเรามาดูว่าราตอนเช้าราศีอยู่ที่หน้าหมายความว่าอย่างไรก็คือมนุษย์เอาน้ำรังหน้าเอาน้ำรังหน้าให้เกิดความเป็นสิริมงคลเสกคาถาไม่ให้ตาเจ็บตาปวดก็มีคาถาท่องไปด้วยคาถาของเรียกว่าสหัสเนโตเทวินโททิพจักขุงวิสุทธิอิกาวิติพุทธสังมิโรกาวิทูอันนี้ใช้ตาดึงพันของเทของเท้าพระอินทร์นั่นแหละเท้าสกเทวราชาดูเป็นอวนาของเทวดาทั้งหลายสหัสเนตโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทยิอิกาวิติพุทธสังมิโรกาวิทูอันนี้ก็หมายถึงตอนเช้าตัวไปคนก็เอาน้ำรังหน้าดังนั้นก็ให้หน้าสดใสหรือคือไปถึงปฐมวัย
ปฐมวัยก็ให้เราให้รู้จักหน้าที่ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ในการฝึกหัดพัฒนาในส่วนหนึ่งก็คือการทำหน้าที่ศึกษาเราเรียนในการเป็นปฐมวัยแล้วก็ต่อมาตอนเพนราศีอยู่ที่อกอยู่ที่ร้อนก็เอาน้ำประพรมหน้าอกให้ร่มเย็นให้สบายให้มีความสุขนะฉะนั้นก็คือทำใจให้สบายฉะนั้นคนไหนร้อนก็เอาแป้งมาทาน้ำอบมาทาให้เย็นๆใจเย็นๆก็เกิดช่วงที่วัยแห่งการทำการทำงานก็คือมัชฌิมวัยช่วงกลางคนก็ดิ้นรนปากกัดตีนยันเอาตะเวนเอาตะวันเป็นเกณฑ์หลังสู่ฟ้าหน้าสู่ไฟใจสู้งานเรียกว่าทำงานหาเงินหาทองสร้างฐานะสร้างครอบครัวดูแลครอบครัวเป็นวัยที่ร้อนอันไฟเรียกกลางคืนเป็นขวัญกลางวันก็เป็นไฟก็คือเป็นช่วงของมัชฌิมวัยแล้วก็ตอนเย็นราศีอยู่ที่เท้าหมายถึงว่าก่อนจะนอนตามหลักของพรหมชาติตามหลักของวรรณพราหมณ์เขาเนี่ยจะต้องล้างเท้าคนไหนไม่ล้างเท้าก่อนเข้านอนเท้าสกปรกก็นอนลำบากนอนยากและเทพยดาจะไม่มาอวยพรให้อย่างนั้นก่อนจะนอนเราก็ต้องล้างเท้าตัวเองให้สะอาดขัดสีจะวิวันหรือว่าเป็นช่วงปัจฉิมวัยอย่างนั้นเราดูอะไรก็เรียกว่าอยู่สูงให้นอนคว่ำอยู่ต่ำให้นอนหงายหมายความว่าอยู่สูงก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านวันผ่านวัยผ่านประสบการณ์ก็มีความรู้เยอะมีประสบการณ์เยอะเรียกว่ารู้เท่าทันรู้มากมายก็ถ่ายทอดดูแลผู้น้อยผู้อยู่ต่ำไม่นอนหงายก็คือดูแลผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าท่านอยากให้เป็นอะไรท่านบอกอะไรสอนอะไรก็เอามาใช้เอามาพิจารณาเพราะว่าท่านอยากให้เราเป็นอะไรก็แล้วว่าดูเราเข้าใจได้ว่ามีแววไปทางไหนคือมีทิศทางที่ประสบความสำเร็จในด้านใดท่านก็พยายามส่งเสียท่านก็พยายามบอกสอนท่านก็พยายามดัดขัดเกลา ชี้นำชักนำส่งเสริมสนับสนุนอันนี้เราก็ต้องดูสำหรับผู้น้อยเหมือนกับใบไม้หน้าร้อนมันร่วงทำไมมันร่วงร่วงก็คือเพื่อจะปกคลุมรากของต้นไม้ให้เย็นให้สบายเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นต้นไม้ทิ้งใบต้นไม้นั้นก็จะตายทิ้งใบก็หมายความว่าเป็นผู้ใหญ่ใจใหญ่เป็นผู้สูงวัยแล้วก็ได้เรียกว่ามอบทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานให้เขาไปทำงานให้เขาใช้งานให้เขาไปขยายผลให้เขาไปทำให้เกิดดอกออกผลเลี้ยงลำต้นเลี้ยงกับเกินมาสู่ผู้ญาติยายด้วยถ้าเขาตั้งใจทำเขาพัฒนาการงานอะไรต่างๆทั้งหลายอันนี้ก็เหมือนกันก็เกิดสิ่งนี้จะสอนก็เรียกว่าไวต้นถ้าเราไม่ศึกษาวิชาไว้วัยกลางไม่หาทรัพย์กับเพิกเฉยวัยแก่ไม่ทำบุญจุนเจือเลยต้องก่อนเกยหน้าผากทนยากจนต้องเรียกว่ารู้หน้าที่ที่เราจะทำดังนั้นก็เลยมีราศีของคนราศีก็คือสิริมงคลก็เรียกสิริโอคานามาสโยสิริเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์คือมีบุญรองรับเรียกว่ามีบุญเก่าก็คือต้นทุนกายเราที่พ่อแม่ให้มาพอมีบุญเก่าก็เอามาสร้างบุญใหม่ให้บุญนั้นยิ่งใหญ่ไปกว่าเก่านะมีมากไปกว่าเดิมเรามีเราให้เราได้เราแบ่งคุณค่าของวัตถุอยู่ที่การมองคุณค่าของสิ่งของอยู่ที่การใช้ดังนั้นเราต้องมองเป็นให้เห็นในเรื่องราวต่างๆของวันสงกรานต์ที่เข้ามาดังนั้นปรากฏว่าเรียกว่าธรรมปารกุมารท่านก็ตอบปัญหาได้โดยพระพรหมกบิลพรหมก็ต้องถูกตัดคอแต่ว่าถ้าตัดคอแล้ว
เอาไปโยนใส่แม่น้ำแม่น้ำก็จะแห้งเหือดไปหมดเลยโยนบนฟ้าฝนก็จะแรงมันจะร้อนจะแรงฝนจะไม่ตกเรียกว่าสร้างความลำบากให้ชาวโลกอย่างมหาศาลทำอย่างไรดังนั้นก็เลยให้ลูกสาวทั้งเจ็ดน่ะปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอาศีรษะพ่อใส่พานก็คือบูชาบรรพบุรุษก็จะมีผิดถูกอะไรบ้างก็ตามแต่พ่อก็เป็นพ่อนะก็ให้บูชาบรรพบุรุษบูชาผู้ให้ดีเป็นผู้กำเนิดท่านเสียชีวิตไปก็ต้องนำมาเชิดชูบูชาแสดงความกตัญญูกตเวทีนะอยู่ก็เรี่ยงกายตายก็เรี่ยงวิญญาณประมาณนี้นะโอ้สาระมากมายเหลือเกินนะฉะนั้นก็เปิดว่าลูกสาวทั้งเจ็ดทุงสะเทวีโครักขะเทวีหลักกสดเทวีหลายท่านเลยตามวันชื่อตามวันนะคือหนึ่งอาทิตย์แหละจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ปรากฏว่าก็ตรงกับวันอะไรลูกสาวคนนั้นก็รับภาระหน้าที่ในการที่จะเอาศีรษะของกาบินรอบพรมไปบูชาไปเรียกว่าใส่พานน้อมจิตน้อมใจหาดอกไม้หาสิ่งของแสดงความกตัญญูกตเวทีให้ปรากฏเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีทำอย่างไรก็คือต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจตุระไม่ประหนีถือมั่นในกตัญญูกตเวทีเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเค็นเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราแทนดวงตายามพ่อแม่แรไม่เห็นเป็นพระยาบาลหมดเป้าทุกเช้าเย็นแล้วก็เป็นแก้วเนรมิตดังจิตปองท่านใกล้ร่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้แจ่มใสไม่หม่นหมองถ้าท่านดับรงคงไตตองปรัดงานให้สอดคล้องประเพณีทั้ง9ข้อ9คันนี้นั้นหนาได้ชื่อว่าเป็นมงคลวิถีชื่อว่าเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีพระจินนาสีตัดสรรเสริญเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญในสังคมก็คือเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยความดีมียี่ห้อของคนก็คือความกตัญญูฉะนั้นก็เพียงมีวันสงกรานต์เพื่อจะสงกรานต์เพื่อจะเอาน้ำมาเรียกว่าแสดงความมีน้ำใจอะไรที่ทำผิดพลาดไปก็ขอกมาราโทษอโหสิกรรมให้อภัยแก่กันและกันแล้วก็ยังความมีน้ำใจน้ำบ่อน้ำกรองก็เป็นรองน้ำใจน้ำอะไรก็สู้น้ำใจไม่ได้ดังนั้นคนไทยก็ฉลาดก็น่าร้อนก็เอาน้ำมาสาดลดกันขอกรรมาราโทษกันแต่ว่าไม่ได้ไปทำเกินเลยปะแป้งวิ่งทำอะไรกินเหล้าเมายาอันนั้นส่วนเสริมก็มา ต้องหาสาระของวันสงกรานต์ให้เจอนะไม่ใช่ไปเหมือนกับแมงเม่าบินเข้ากองไฟตัวก่อนบินเข้ามาไฟก็ไม่ปีกไม่หางตัวหลังเจ็ดจะหยุดไม่หยุดบินเข้าไปต่อไฟก็ไม่ปีกไม่หางบินไม่ได้ต้องทุกข์ทนทรมานแต่ว่าสิ่งที่มีก็ขาดหายไปฤทธิ์ที่มีก็หายไปสิ่งดีๆจะเข้ามาก็ผิดพลาดไปเพราะเราประมาทนั่นแหละเหมือนเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟอันนั้นเราต้องฉลาดกว่าแมงเม่านะดังนั้นด้วยความหวังใยจากพระสงฆ์ย่องหลังการเดินทางก็เริ่มดีขึ้นไม่มีปัญหาความก้าวหน้าก็ไม่เกิดไม่มีปัญหาความก้าวหน้าก็ไม่มีดังนั้นเราก็ดูดีๆกับปัญหานำมายกขึ้นก็เรียกว่าวิตกยกขึ้นนะแล้วก็วิจารณ์ก็คือพิจารณาให้ถ่องแท้ให้ละเอียดรอบคอบรู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้อันนี้ฉะนั้นต้องมีองค์ความรู้เป็นเครื่องเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะโควิดก็ระบาดโรคราคาถูกก็คือโรคระบาดมันไม่แพงนะแต่ว่ามันเหมือนจะได้มาฟรีๆแต่ไม่มีใครอยากได้ไม่เห็นคุณค่าดังนั้นก็ใช้ยารักษาร้อนอย่างที่บอกแต่แรกก็คือเอาน้ำส้มสายชูมา
น้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำผึ้งผสมกันสัดส่วนแต่ว่าน้ำเยอะๆหน่อยก็กระฉอกกระฉอกก็ดื่มไปเรื่อยๆมันจะชุ่มคอจะเย็นใจแล้วก็ร่างกายเรามีออกซิเจนเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการเรียกว่าป้องกันในเบื้องต้นในชีวิตประจำวันของเราได้ก็ฝากศรัทธาท่านผู้ฟังผู้มีจิตเลื่อมใสใจศรัทธาผู้ที่มีภูมิปัญญาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้อันนั้นก็ได้พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตีห้าครึ่งถึงหกโมงเช้าพระอาจารย์วิเชียรปริชาโนได้นำธรรมะได้นำข้อคิดได้นำบทเรียนหรือส่วนต่างๆให้เรานำศึกษาเรียกว่าพระรุ่นใหม่ต้องพยายามเสกคนให้เป็นพระแจกธรรมะแทนเครื่องรางสะสางความเห็นผิดรักษาจิตของตนให้เขารอบปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยเห็นภายในวัฏสงสารร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและก็รักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์นะก็คือหน้าที่ของพระยุคใหม่และนั่นก็เวลาก็หมดไปตามกาลตอนนี้เวลาก็หมดเวลาอีกแล้วอันนั้นก็ขอน้อมจิตคงนามความดีที่เกิดมีแต่การให้ธรรมะเป็นฐานสัพพะทานังธรรมะทานังจินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาการสร้างความดีอะไรต่างๆที่ประมวลลงมาเป็นตบะเดชะปรวะปัจจัยโดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายให้มีแต่ความสุขปราศจากทุกข์และเว้นภัยห่างไกลจากโควิดมีดวงจิตสดใสมีดวงใจที่พร้อมร่างกายที่สมบูรณ์สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาชนะได้และก็ให้ทุกท่านหายเศร้าหายเซ็งให้มีแต่ความแห่งแห่งแห่งรวย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 ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ